ในหัวข้อแรกก็เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากนะคะเป็นหัวข้อ Top Nocturnal Enuresis New Understanding โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วิทย์วิเศษสินอาจารย์วิทย์จบแพทยศาสตร์บัณฑิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาลัยมหิดลและได้รับวุฒิบัตรสัญญาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะจากราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งประเทศไทยอาจารย์ได้เพิ่มพูนประสบการณ์โดยไปเป็นเฟลโลชิพที่ Female Pediatric Urology Medical Center Tennessee สหรัฐอเมริกาขอเชิญอาจารย์วิทย์ค่ะโอเคครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับเซสชั่นของคุณเป็นเซสชั่นเบาๆนะดูแล้วสาระน่าจะน้อยที่สุดในวันนี้นะฮะเป็นการเปิดงานแล้วก็รอแขกผู้มีเกียรติให้ครบนะฮะเหมือนกับเป็นแค่เกริ่นนะนำรอดีกว่านะครับก็เดี๋ยวคงค่อยๆเริ่มนะครับก็คือภาพนี้แสดงอาจถึงว่าเป็นค่อยๆเริ่มนะเรา เริ่มเซสชั่นแรกนะครับก็ยังทั้งวันเนี่ยคงมีสาระอะไรเยอะเยอะกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้อะไรครบทั้งวันนะถ้าเกิดอยู่ได้ทั้งวันนะครับวันนี้ที่จะพูดเรื่อง Nocturnal Enuresis New Understand นะฮะก็คือว่าความเข้าใจในแบบใหม่ๆปัจจุบันเป็นยังไงนะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวันนี้คอนเทนต์ที่ผมจะมาพูดเนี่ยคงเป็นคอนเทนต์เบาๆเกี่ยวกับอดีตนะฮะประวัติศาสตร์ว่า Enuresis เนี่ยเขามีการพัฒนามาเป็นยังไงมีคนกล่าวถึงเป็นยังไงมีการเรียนรู้เรื่องนี้มานานมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็จะเกริ่นนำ definition เพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเรายังคุยไม่ตรงกันเดี๋ยวมันจะไปต่อไม่ได้แล้วก็จะรู้เลยว่า definition เนี่ยเป็นยังไงนะก็จะแบ่ง definition ไปหลายๆอย่างหลายๆคราทีเรียของที่เราใช้กันนะแล้วสุดท้ายคือเป็น pathogenesis โดยรวมนะแล้วก็เราคงเจาะลึกใน pathogenesis เนี่ยไปต่อจากเซสชันนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันนะครับก็จะค่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูก่อนว่าอดีตเป็นยังไงนะอดีตนี่ผมคงอดีตย้อนไปไกลมากนะครับเพราะว่าเราเอาเปเปอร์มาจากปีตั้งแต่1975-74นี่น่าจะผมเพิ่งเกิดนะครับก็ลองมาดูนะว่าเขาพูดถึง enuresis เป็นยังไงในอดีตแล้วก็จะรู้ว่าโอ้จริงๆมันเขาก็เริ่มพัฒนามาแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคนเนี้ยนะคุณเนี้ยคุณไพรนี่เนี่ยนะอนุสาวรีย์นี้เขาอยู่นะรูปปั้นเขาอยู่ที่อิตาลีนะฮะอยู่ที่โคโมเขาเป็นพวกนักธรรมชาติวิทยานะพวกนักเขียนนักประพันธ์แล้วก็เป็นนักรบชาวโรมันนะครับเขาก็เคยเขียนไว้ในหนังสือเขาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช77นะฮะว่าอินคอนติเนนต์ของปัสสาวะในเด็กเล็กแรกเกิดเนี่ยก็คือเข้าใจว่าเป็นเอนยูเรซิสในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าป้องกันได้นะเช็คหยุดนะฮะสับมาคือว่าหยุดสต็อปได้ด้วยการให้ต้มนะฮะหนูนะฮะให้เด็กกินนะฮะจะดูว่ามันโหดร้ายขนาดไหนนะแล้วจะดูว่าเอนยูเรซิสสมัยก่อนเนี่ยมันโหดร้ายกว่าปัจจุบันเยอะนะครับเขาก็ถือว่าเป็นความเชื่อของเขานะฮะต่อมานะครับยิ่งแล้วไปกันใหญ่นะฮะมีประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้นะฮะในบาเซนไทเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยนอกจากที่หนูแล้วเนี่ยก็ยังมีต้มนะฮะส่วนของกระเพาะนะฮะของไก่ตัวผู้นะฮะส่วนของหลอดอาหารหรือกระเพาะเนี่ยให้เด็กกินนะในน้ำอุ่นๆตอนที่เด็กต้องงดอาหารด้วยนะแล้วกินหรือใช้เป็นใบดอกไม้ที่ผมเซิร์ชมาก็คือดอกอันนี้แหละครับที่เขาเขียนว่าเนี่ยไอไวออกซี่อะไรคือเป็นดอกแบบนี้นะครับต้มและสุดท้ายก็โหดร้ายกว่าคือว่าตัดเอาเทสทิสกระต่ายนะฮะกระต่ายป่าเนี่ยนะแล้วลงไปผสมไวน์ให้กินนั่นนี่คือการรักษาในยุคแรกๆนะฮะนี่ก็คือปีต่อๆมานะครับยิ่งไปกว่านั้นนะฮะก็คือมีเขียนนะฮะในพับบิชของเป็น first book ของในเด็กนะฮะตั้งแต่ปี1472เนี่ยเขาบอกเลยว่า incontinent ของเด็กมี bedwetting เนี่ยมีเลยว่าเป็นโรคนะฮะเป็นหนึ่งใน chapter ของเขาเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กประเภทนี้นะฮะพ่อแม่นะฮะจะรู้สึกว่ามีความกังวลมีความเสียใจเนี่ยในเด็กที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุที่เกิน3ขวบนะแต่ก่อนเขาเริ่มตั้งอายุเหมือนกันแล้วนะฮะแล้วก็คล้ายๆกับเราก็พัฒนามาเรื่อยเป็น5ขวบ4ขวบแต่ก่อนเขาเริ่มที่3ขวบที่ยังฉี่รถที่นอนอยู่นะซึ่งบางวันเนี่ยเขาบอกเลยว่าเคยสังเกตนะเด็กไม่ใช่ว่าปัสสาวะแค่วัน2วันนะบางคนเนี่ยปัสสาวะเกือบทุกคืนแล้วอาจจะฉี่รถที่นอนเนี่ยจนถึงอายุ5-6ขวบหรือเป็นพีเบอร์ตี้ก็ยังมีนะเขาก็ยังเขียนไว้ในประวัติศาสตร์เขาว่ามีโรคนี้ตั้งแต่นานมาแล้วนะครับอ้าวยังไงนะฮะการพัฒนาการรักษาก็มีมาเหมือนกันนะฮะจากเดิมที่เป็นกินพวกสมุนไพรกินพวกอาหารที่แปลกๆแล้วเขาก็มีการแอพพลายนะครับใช้เป็นพวกเขาเรียกว่ากึ่งกรรมฐานนะฮะให้มันร้อนให้วางแถวๆซาเคิลแอเรียนะให้มันเป็นผื่นให้มันเป็นจุดให้มันเป็นเจ็บคือเขาคิดว่านะฮะการกระตุ้นเส้นประสาทมีผลต่อการเกิด
nocturnal enuresis เขาก็เลยจะกึ่งๆไปทำลายความรู้สึกทำลายเส้นประสาทแถวนั้นก็เชื่ออะไรทำอะไรไม่ถูกก็เอาไปวางแถวๆ sacral area แถวๆเขาก็คงคิดเริ่มรู้แล้วว่ามีเส้นประสาทอะไรแถวๆนั้นนะครับต่อมานั้นในยุคของวิกตอเรียนนะครับลองดูซิว่าพัฒนาการขึ้นมาแล้วนะครับเพราะเขาเริ่มรู้จักการ fluid restriction นะคืองดน้ำนะลดน้ำก่อนนอนนะฮะในเด็กนะครับแล้วก็ใช้สวนอุจจาระนะเขาเริ่มรู้แล้วนะฮะว่าท้องผูกเนี่ยมีผลต่อ enuresis นะครับใช้อะไรครับใช้อะลาร์มคล็อกนะใช้การตั้งนาฬิกาปลุกนี่ตั้งแต่สมัยวิกตอเรียนนะฮะอาบน้ำอุ่นอาบน้ำเย็นนะใช้ผ้าเย็นแปะหลังแผ่นเย็นแปะหลังนะไปจนถึงกระดูกข้างหลังเนี่ยก็คือค่อยๆคิดวิวัฒนาการขึ้นมานะฮะโดยสุดท้ายแล้วก็คือมันยังมีนะฮะก็คือนายอัลบัตเนี่ยนะตามมาก็คือใช้วิธีต่างๆขึ้นมาแล้วก็เริ่มใช้วิธีการฉีดยาเข้าไปในแถวๆ ischiorectal fossa ละนะเขาเชื่อว่าความเชื่อเขาคิดว่าแบลดเดอร์เนี่ยมันทำงานเยอะเกินไปนะเขาก็จะใช้พวกสารพวกกอดพวกอะไรนะฉีดเข้าไปทำให้ยับยั้งการกระตุ้นของกระเพาะปัสสาวะนะฮะนี่ฮะเป็นการพัฒนาการรักษาก็คล้ายๆกับปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วก็เขาก็คิดได้อดีตเขาคิดได้นะครับก็เนี่ยฮะเหมือนกันนะฮะ1,800ก็เสร็จก็เริ่มพัฒนามาอีกแล้วนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มใส่พวกสติกนีนนะฮะแล้วก็ฝังเข้าไปในก้นเลยนะฮะก็เพื่อทำให้รู้สึกว่าแถวๆนั้นเนี่ยให้กระเพาะปัสสาวะมันใหญ่ขึ้นนะฉีดสติกนีนเข้าไปในเพอรีเนียมนะครับแต่มีน่ากลัวกว่านั้นนะครับคือที่เคยเปิดมาเขาคิดถึงนะฮะ enuresis เนี่ยในช่วง1938เนี่ยเขาเริ่มบอกแล้วว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ดีนะฮะรับไม่ได้นะเด็กพวกนี้จะทำยังไงครับน่ากลัวนะฮะเขาจะทำให้เด็กเนี่ยถ้าไม่ยังรู้สึกว่ายังฉี่รถที่นอนอยู่ถึง 5-6 ขวบเขาจะใช้การตีทำโทษนะจะต่างกันในปัจจุบันนะฮะคือใน understanding เราใหม่แล้วเราควรจะไปรีวอร์ดละสมัยเก่าเขายังทำโทษนะครับโดยการตีถ้าไม่ดีนะฮะเอาน้ำขี้เถ้าผสมน้ำราดหัวนะลดหัวเด็กแล้วทำไงฮะคล้ายๆกึ่งกับพาไปประจานเลยนะครับคือพาออกไปให้เดินแล้วก็ให้เด็กอื่นๆเนี่ยร้องไอ้นี่ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับไอ้อดีตร้องก็คือหมายถึงว่าฉี่ไปทุกที่นะฮะก็คือเป็นการประนามเด็กให้เด็กหายจะฉี่รถที่นอนนี่เป็นความเข้าใจความเข้าใจในสมัยเก่าๆจะเป็นแบบนี้นะครับมีแปลกกว่านั้นนะฮะที่ผมอ่านมาเขาบอกอ้าวอะลาร์มเทราปีละมีคนศึกษาจากไนจีเรียนะฮะอะลาร์มเทราปีจากเดิมใช้นาฬิกาปลุกเครื่องที่เราใช้ตอนนี้ใช้ไงครับไนจีเรียเขาใช้คังคกผูกไว้กับไอ้จูเด็กตอนนอนนะฮะแล้วก็เถิดเด็กฉี่รถที่นอนมาปุ๊บเนี่ยคังคกก็จะร้องปลุกให้เด็กตื่นนั่นคือเป็นการอะลาร์มเทราปีของยุคสมัยก่อนนะฮะในปี1972จริงก็ไม่ได้เก่ามากนะ1972นี่ก็คือยังวิวัฒนาการแพทย์สมัยใหม่แล้วแต่ก็ยังมีบางประเทศที่ใช้วิธีแบบแปลกๆอยู่นะนี่คือเป็นอะลาร์มเทราปีของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วหมอสมัยใหม่ก็อาจจะเอามาจากไอเดียของเขาเนี่ยแหละแต่มาแอพพลายให้มันดูไม่น่าเกลียดน่ากลัวขนาดนั้นนะครับอ้าวนะฮะแล้วสุดท้ายสมัยก่อนนะผมก็ย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยเด็กที่เป็นเกี่ยวกับเอนจิโอเรติกเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปโรงเรียนเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเด็กไปโรงเรียนจะโดนเพื่อนล้อนะฮะโดนเพื่อนเยาะเย้ยเขาจะให้เด็กไปอยู่ตามชนบทชานเมืองแล้วให้เด็กใช้วิธีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกไปข้างนอกเล่นข้างนอกให้มากที่สุดโดยที่ไม่ได้เข้าสังคมนั่นคือเป็นความเชื่อแบบเก่าๆของสมัยก่อนนะฮะแล้วดูที่มันมีวิทยาการที่มันจะดูแบบทางการแพทย์นิดนึงเขาเชื่อว่าแบลดเดอร์เราเนี่ยตำแหน่งไตรโกณของแบลดเดอร์เราเป็นตำแหน่งที่รับรู้ความรู้สึกนะฮะกระตุ้นก็ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นเซนเซอรี่ที่มันมีเยอะแถวไตโกรนเขาก็ทำยังไงก็ได้ให้ฉี่มันไม่ไปโดนแถวนั้นเยอะๆก็โดยการผูกอะไรไว้กับเอวให้เด็กรู้สึกนอนไม่ได้ก็เลยต้องยกก้นขึ้นนะฮะเอาหมอนออกคือเหมือนกับแอนก้นขึ้นเวลานอนเพื่อจะให้ฉี่เนี่ยเขาคาดว่ามันน่าจะไหลไปโดนตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ไตโกรนเยอะที่สุดนั่นคือเป็นวิวัฒนาการการคิดนะฮะของเอนจิโอเรซิสเก่าๆนะการปัสสาวะรถที่นอนเก่าๆนะแล้วลองมาดูนะฮะดูซิว่าสมัยใหม่จะเริ่มเป็นยังไงนะหนูจะกล่าวต่อไปนะนี่คือเราเกริ่นมาคร่าวๆว่าอดีตเนี่ยเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็น่าจะเรียนรู้จากอดีตมาหลายอย่างพอสมควรนะฮะงั้น definition ที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็จะใช้ของ DSM นะตั้งแต่4นะก็คือบอกว่าปัสสาวะรถที่นอนนี่ก็หมายถึงว่ามีการปัสสาวะนะฮะลงหมายถึงลดออกมาตอนระหว่างกลางคืนเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งต่ออาทิตย์นะเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือน
ติดกันนะในเด็กที่อายุมากกว่าถึง5ปีนะมันก็มีการแอพพลายเปลี่ยนมาใน DSM-5 นะฮะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆก็คือต้องบอกว่าคนไข้เนี่ยต้องมีการฉี่ลดที่นอนนะฮะก็คือเปลี่ยนปัสสาวะออกมาข้างนอกเนี่ยแล้วก็ความถี่เนี่ยอย่างน้อย2ครั้งเหมือนกันนะฮะติดต่อกัน3อาทิตย์แต่ใน DSM-5 เนี่ยจะมีบอกว่าบางครั้งเนี่ยออกมาแค่วัน2วันก็มีผลถ้าเด็กเขามีผลต่อภาวะจิตใจหรือเด็กมีผลต่อการเรียนการเข้าสังคมก็ถือว่ามีผลเป็นเอนจูเรซิสละไม่ต้องมาอาทิตย์หนึ่งสองครั้งติดต่อกัน3เดือนเป็นแค่อาทิตย์ละครั้งนะฮะไม่ต้องติดต่อกันถ้ามีผลก็ถือว่าเป็นเอนจูเรซิสแล้วก็ยังปริมาณก็ยังใช้อายุอย่างน้อย5ปีอยู่นะครับใน DSM-5 นะฮะแล้วก็ไอ้ behavior เหล่านี้ต้องตัดเกี่ยวกับเรื่องไซโคติกนะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาไดโอเรซิสนะฮะหรือการเกิดที่มีปัญหาโพลิยูเรียออกถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นเอนจูเรซิสก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ยาที่เราให้อยู่นะครับแล้วก็ไครทีเรียต้องครบนะครับถึงจะเป็นนะฮะแล้วก็แน่นอนก็ว่าต้องไม่เกี่ยวกับเรื่อง medical condition ถึงจะเป็นเอนจูเรซิสก็ยังรู้สึกว่าเป็นทางด้านเป็น psychiatric problem อยู่นะครับส่วน ICCS เนี่ยทางยูโรจะใช้นะฮะก็คือเป็น international ของ Children's Continence Society นะก็คือเป็น society หนึ่งของยูโรที่เราจะใช้อ้างอิงสมัยก่อนนะฮะเมื่อปีสัก2013-2014เนี่ยเขาเชื่อเป็น involuntary voiding นะฮะก็คือฉี่ออกมาโดยขณะนอนหลับในเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปนะครับแต่ปี2018เนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนละเขาก็เริ่มบอกแค่ว่าแค่ complaint intermittent มีฉี่ลดที่นอนเนี่ยนะฮะระหว่าง period of sleep พยายามจะใช้แบบนี้เพราะว่าเขาอาจจะมีเด็กที่บางทีนอนหัวค่ำไม่นอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยใช้คำว่า period of sleep เพราะว่ามันจะอิงจากผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่บางคนทำงานเป็นกะยูโรอาจจะคิดมากหน่อยว่าคำว่าสลีปไม่ใช่เป็นไนท์ก็คือเป็นพีเรียดออฟสลีปนะครับแล้วก็ต้องถ้าเกิดว่าเป็นเมนหลักที่กลางคืนก็เติมคำว่านอคชันนอลเอนยูเรซิสเข้าไปนะครับนี่เป็นของ ICCS ซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันก็คล้ายๆกันแต่ใน ICCS เนี่ยเขาจะไม่ค่อยระบุอายุนะเขาใช้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทอยเลตเทรนนิ่งครบแล้วเนี่ยยังมีอินเตอร์มิเตนต์อยู่ก็คือว่าเป็นเอนยูเรซิสนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนฮะก็เราไม่อ้างอิงถึงเดย์ไทม์เป็นคอนดิเนนต์ว่าเป็นเอนยูเรซิสแล้วก็คนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีตื่นระหว่างตื่นแล้วมีฉี่แล้วที่นอนด้วยก็เขาเรียกคำว่า daytime incontinence แทนนะครับแล้วก็อย่างเดียวที่ไม่นับเป็นเอนจูเรซิสคือเด็กมีเป็น total incontinence นะซึ่งเด็กเป็นพวก ectopic ureter หรือเด็กที่มีภาวะผิดปกติของทางด้านยูโรนะก็จะไม่เรียกเป็นเอนจูเรซิสนี่ก็เป็นของ definition ICCS นั้นก่อนเราจะฟังต่อไปเราได้รู้ definition ให้ตรงกันนะว่าเป็นเอนจูเรซิส definition เป็นแบบไหน primary versus secondary primary ก็แน่นอนฮะไม่เคยแห้งเลย6เดือนนะฮะ secondary คือเคยมีแห้งมาแล้ว6เดือนแล้วมีกลับมาใหม่นะฮะ mono symptom ก็คือมีแต่เรื่องปัสสาวะลดที่นอนอย่างเดียว non mono ก็คือแปลว่ามีช่วงกลางวันมีอาการด้วยนะฮะเช่นมี incontinence กลางวันมี urgency ตอนกลางวันหรือมี OAB ตอนกลางวันด้วยก็เรียกเป็น non mono symptomatic นะเดี๋ยวก็คงมีในเซสชั่นต่อๆไปนะครับมาพูดถึง pathogenesis ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้ว่าเป็น past เนี่ยเขาคิดถึงเป็นแบบไหนลองมาปัจจุบันเนี่ยนะฮะสรุปง่ายๆเลยครับเอนจูเรซิสเนี่ยสมัยก่อนคิดปัญหาหลักคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไซคิทริก disorder นะฮะเมื่ออดีตว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาการพัฒนาการการปัญหาทางจิตใจแต่ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนละนะฮะว่ามีโรคทางออร์แกนิกเนี่ยทำให้เกิดปัญหาเอนจูเรซิสได้หลายอย่างนะครับก็แน่นอนเอนจูเรซิสเนี่ยเป็นการมิสแมทนะฮะเป็นการไม่สมดุลกันของอะไรฮะกระเพาะปัสสาวะความจุของกระเพาะปัสสาวะในตอนกลางคืนปริมาณปัสสาวะที่ผลิตมาตอนกลางคืนแล้วก็การปลุกตื่นนะฮะเทรชโชว์ของการปลุกตื่นให้ตื่นได้มันไม่บาลานซ์กันถ้ามันบาลานซ์กันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันบาลานซ์กันถ้ากลางคืนเนี่ยมีฉี่เยอะกลางคืนเป็นนอคชันนอลโพลิยูเรียฟูลแบดเดอร์นะฮะก็คือมีรีดิวส์นะฮะก็คือกระเพาะปัสสาวะเนี่ยทำงานเยอะขึ้นหรือเขาเรียกความจุลดลงในตอนกลางคืนเนี่ยแล้วฟูลแบดเดอร์ถ้าเด็กตื่นเราก็จะเรียกภาวะนั้นว่าเป็นปัสสาวะกลางคืนนอคชูเลียแต่ถ้าเด็กหลับโดยไม่รู้สึกตัวเราก็จะเรียกว่าเป็นเอนยูเรซิสนั่นคือเป็นภาวะ3อันที่เราจะพูดวนไปวนมาอยู่หลักๆพาโทเจเนซิสของที่วันนี้นะฮะที่จะเข้าเอนยูเรซิสก็คือกลางคืนปัสสาวะเยอะกลางคืนกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กลงนะหรือเป็นแคปาซิตี้เล็กลงอันที่3ก็คือเป็นตะปุกตื่นยากนะครับก็คือ3อันนะฮะอินคริสกลางคืนนะฮะที่บอกเมื่อกี้นะฮะเรามาดูด้วยอีวิเดนซ์ที่มันยืนยันว่าทฤษฎีเหล่านี้น่าจะเชื่อถือได้นะลองดูว่าปริมาณปัสสาวะเพิ่มตอนกลางคืนก็มีหลากหลายการศึกษานะเชื่อว่า2ใน3ของคนไข้ที่มีนอนเป็นโมโนซิมโตมาติกนอคชันนอลเอนจูเรซิสเนี่ย
พบแล้วว่ามีการขาดนะเซอร์เคเดียนริทึมของวาโซเพรสซินเป็นฮอร์โมนไงเดี๋ยวก็คงต้องมีในหัวข้อต่อๆไปที่พูดทำให้เกิดเป็นโพลียูเรียนะครับก็ทำให้เกิดมีน็อกชันนอลยูรีนโปรดักชันมากขึ้นนะมีการศึกษาหลายอย่างนะฮะแล้วก็สับกรุ๊ปแล้วเนี่ยบางคนไม่ใช่แปลว่าวาโซเพรสซินออกมาน้อยบางคนเนี่ยเซนซิทิวิตี้ของวาโซเพรสซินนะหรือเดสโมเพรสซินเนี่ยต่ำก็ทำให้เกิดภาวะโพลียูเรียก็มีการศึกษายืนยันนะว่าโอเคทฤษฎีนี้น่าเชื่อถือทฤษฎีกระเพาะปัสสาวะทำงานเยอะเกินนะบางคนจะเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะเล็กก็ได้แต่จริงๆในทางยูโรก็จะเรียกว่าเป็น detrusor overactivity คือปัสสาวะมันบีบตัวเยอะนั่นแหละ capacity อาจจะไม่ได้เล็กลงแต่มันทำงานเยอะขึ้นนะครับก็พบว่า 32% ของคนไข้ที่เป็น nocturnal enuresis เนี่ยมี involuntary detrusor contraction นะฮะในช่วงที่เป็น enuresis นะก็มี paper ยืนยันอยู่2อันนะครับแล้วก็จะลดปริมาณ bladder capacity ลงนะฮะเมื่อต่ำกว่า 70% นะฮะของเขาเรียกว่า estimate bladder capacity ของเด็กนะฮะที่จะเด็กที่เป็น poor response คือถ้าเกิดเด็กมี polyuria อย่างเดียวเนี่ยเราให้ยา desmopressin มันก็ควรจะต้องหาย enuresis แต่มีบางกลุ่มที่ให้ยา desmopressin แล้วไม่หายจาก enuresis ก็เพราะว่าเด็กเขามีปัญหาเรื่อง bladder capacity ที่เล็กลงจากทำการ voiding diary นะครับแล้วก็แน่นอนเด็กที่ไม่มี nocturnal enuresis เนี่ยเขาพบว่าbladder capacity ในตอนคืนเนี่ยมันเยอะกว่าตอนกลางวันนะก็คือขยายได้เยอะกว่าตอนกลางวันนั่นคือเป็นมี paper ยืนยันทฤษฎีนี้ก็น่าเชื่อถือและทฤษฎีสุดท้ายคือว่าทำไมตื่นยากนะก็แน่นอนว่าเด็กที่เป็น enuresic เป็น deep sleeper นะนอนหลับลึกนะแล้วก็ปลุกไม่ตื่นนะพ่อแม่ตื่นแทนนะครับแล้วก็รีวิวแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเด็กที่มีปัญหา nocturnal enuresis เนี่ยมีภาวะที่ตื่นยากแล้วก็งงเมื่อตอนตื่นนะก็คือเป็นทฤษฎีที่ยืนยันว่าการพาโทเจเนซิสพยาธิสรีรวิทยาเรื่อง lack of arousal ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับก็คือเขาก็มีการทำ tree system หรือ tree circle นะดูง่ายๆคือว่าถ้าเด็กมี nocturnal polyuria แต่ไม่มีอย่างอื่นก็เป็น nocturia ใช่ไหมครับแต่ถ้าเด็กมี nocturnal detrusor activity ด้วยก็เป็น daytime continent แต่ถ้าเด็กมีทั้ง3อย่างก็จะตกอยู่ในกลุ่ม enuresis ตรงวงกลมตรงกลางนะก็คือเป็น3วงก็คือเป็นการอธิบาย pathogenesis ของโรค enuresis ในปัจจุบันนะครับซึ่งรายละเอียดก็คงจะมีอาจารย์ท่านอื่นกล่าวต่อๆไปนะครับก็ขออยากให้ฟังจนจบทั้งวันนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เริ่มต้นเกริ่นนำนะฮะรอคนครับ